เอาล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Fast X ครับเป็นเรื่องราวของดอมและ Family ของเขาที่ในคราวนี้เขาถูกบาปกรรมในอดีตตามมาเล่นงานเมื่อดันเต้ลูกชายของคนที่ดอมเนี่ยเคยไปมีเรื่องด้วยเมื่อ10ปีที่แล้วกลับมาเพื่อบทขยี้ดอมและครอบครัวศึกครั้งนี้ไม่ซิ่งก็สีไม่มีที่ไหนปลอดภัยครอบครัวนักซิ่งจะพังทลายลงหรือไม่มันจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องไปติดตามใน Fast X ครับก็ต้องบอกว่าส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ตามแฟรนไชส์ Fast อยู่แล้วนะดูทุกภาคเลยนะครับภาค9เนี่ยก็ดูฮะแต่ว่าหลังจากภาค7อ่ะผมค่อนข้างจะงุนงิดพอสมควร8ก็พอได้แหละแต่ว่าก็ยังไม่ดีเท่า7นะครับส่วน9เนี่ยเข้าขั้นเหี้ยเลยนะฮะเป็นหนังที่แบบโอ้อะไรก็ไม่รู้แอคชั่นเว่อร์เพ้อเพ้อกับบทที่งี่เง่าจังหวะเล่าที่ไม่สนุกภาค9คือจุดที่ผมคิดว่าพอเหอะฟาสส่วนมาภาคนี้เนี่ยตอนตัวอย่างออกมาก็แบบเอางี้จริงดิแบบขี่รถดึงฮอขับรถลงสันเขื่อนเอางี้จริงดิคือก่อนไปดูเนี่ยความคาดหวังผมอยู่ประมาณภาค9อ่ะคือแบบผมพยายามไม่คาดหวังอะไรเลยปล่อยโล่งๆเลยดูให้มันเพลินๆถ้าหนังไม่ดีก็จะไม่รีวิวนะฮะปล่อยแม่งไปแต่ปรากฏว่าสนุกครับสนุกเลยแหละคลิปนี้เนี่ยไม่มีสคริปต์นะฮะผมจะพูดตามความรู้สึกเลยนะฮะไปเรื่อยจะมีข้อดีกับข้อเสียปนๆกันแล้วก็เดี๋ยวจะพูดสรุปให้ตอนท้ายนะครับภาคนี้เนี่ยเหมือนว่าเปลี่ยนภูมิกับนะครับสิ่งที่ดีขึ้นกว่าภาค9ภาค8คือจังหวะครับจังหวะในการเล่าจังหวะแอคชั่นเนี่ยดีขึ้นมากๆจริงๆภาคนี้เนี่ยมันมีการเล่าเรื่องคล้ายๆภาค7ครับคือหนังเนี่ยมันแบ่งกลุ่มตัวละครเอาไปแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเพื่อไปทำภารกิจต่างๆแล้วหนังเนี่ยมันก็จะพยายามเล่าแยกเป็นทีละกลุ่มนะครับพยายามเล่าให้มันเป็นเรียลไทม์อ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีข้อเสียนะคือบางทีเนี่ยหนังมันตัดเร็วไปแล้วมันก็ให้แอร์ไทม์กับบางอันน้อยไปทำให้บางตัวละครเนี่ยมันอารมณ์ไม่ค่อยต่อเนื่องครับแล้วก็อาจจะเกิดการสับสนขึ้นได้บ้างถ้าใครที่แบบดูแล้วไม่ได้โฟกัสอะปล่อยลอยๆอะอาจจะหลุดเพราะว่าหนังเนี่ยเล่าเร็วมากๆนะครับภาคนี้แต่ว่าข้อดีของการเล่าแบบเรียลไทม์คือบางทีอะพอจบเส้นเรื่องเนี้ยมันจะทิ้งปมไว้แล้วก็ตัดไปอีกเส้นเรื่องนึงครับทำให้เราอยากรู้ต่อว่าอันเนี้ยเป็นยังไงด้วยความที่มันเร็วการเปลี่ยนเหตุการณ์ไปเหตุการณ์มาทำให้คนดูเนี่ยมันจะไม่เบื่อฮะเพราะบางทีถ้าหนังมันแช่อยู่กับบางเหตุการณ์นานๆแล้วมันไม่ได้มีดีเทลอะไรที่น่าสนใจเนี่ยมันก็จะน่าเบื่อแล้วมันจะเฟ้อครับแต่เรื่องนี้เนี่ยถือว่าฉลาดนะครับที่ตัดถึงแม้บางครั้งมันจะแบบดูไม่ต่อเนื่องนิดนึงแต่ก็ถือว่าภาพรวมเนี่ยสนุกแล้วก็ดูได้ลื่นๆครับอย่างต่อมาที่ถือว่าโดดเด่นมากในภาคนี้คือเรื่องของซีนแอคชั่นครับซีนแอคชั่นเนี่ยเวอร์เหมือนเดิมฮะเวอร์เหมือนภาค9นะครับแต่ถือว่าน้อยกว่านะอย่างน้อยมันก็ไม่เอารถแบบบินออกไปนอกโลกอ่ะอันนั้นแม่งเกินไปนะครับแล้วมันก็ไม่มีการหยิบกลุ่มตัวละครเก่าๆมาใช้แบบไร้สาระเหมือนภาค9ที่แบบเอากลุ่มจากโตเกียวดิฟมาเป็นตัวโจ๊กอะทำลายโมเมนต์ที่แฟนของแฟนชายนี้แม่งรักอะมันไม่มีอย่างนั้นแล้วครับเหมือนพุ่งกับคนนี้เนี่ยเขารู้ว่าคนดูต้องการอะไรถึงแม้ว่าโอเคล่ะภาพรวมเนี่ยแอคชั่นส่วนใหญ่ที่มีดอมเนี่ยแม่งก็จะเป็นฟิลแบบอวยดอมเมคเรโตอ่ะแม่งคือหนังที่แบบอวยดอมอะแต่ว่าภาคนี้เนี่ยผมว่าเขาทำให้ดอมเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นอะคือโอเคล่ะมึงขับรถตกชิบหายบ้านพังกะละมังแต่มึงก็ยังคงแบบเป็นจอมิกทูเรโตกำแน่นๆที่แบบไร้ริ้วรอยแต่คือเดี๋ยวพูดในพาร์ตตัวละครเอาเป็นว่าแอคชั่นเนี่ยแม่งฟิลหนังอินเดียเว้ยคุณมันคือหนังอินเดียเลยอะถ้าใครเห็นแอคชั่นในตัวอย่างอะถ้ารับได้อะในหนังเป็นอย่างนั้นเลยครับมีบางอันที่อาจจะไม่ได้เวอร์มากอย่างเช่นแอคชั่นที่ดอมแม่งไม่ได้อยู่ในซีนนะมันก็จะไม่ได้เวอร์มากเท่าไหร่คือว่าเป็นแบบหมัดมวยมันก็มีฮะซีนที่แบบในตัวอย่างครับที่เจสันสเตทแฮมเข้าฉากกับฮานะที่ต่อยแบบต่อยกับกลุ่มคนกลุ่มนึงแล้วกันชิโคตรมันเลยฉากนี้นะฮะแล้วก็ภาคนี้เนี่ยสิ่งที่ทำให้แอคชั่นมันสนุกขึ้นก็คือเรื่องของคอนฟลิกต์ครับคือภาค9ปัญหาของมันคือมันง่ายไปหมดทุกอย่างเลยเว้ยอย่างเช่นอีฉากที่แบบมันต้องหยุดไอ้ขบวนรถยาวๆอ่ะเอารถไปติดแล้วก็พลิกแล้วก็อะไรคือทุกอย่างอะโอเคแหละระหว่างทางมันมีการมาขัดขวางนู่นนี่นั่นแต่คือแม่งดอมแม่งแบบชั่วฮอบไปตลอดเลยเว้ยแต่ภาคนี้เนี่ยดอมมันสามารถติดขัดได้มันมีการใส่คอนฟลิกต์เพิ่มเข้ามาคอนฟลิกต์บางอย่างที่ดอมอะแม่งรับมือไม่ได้ทำให้เราแบบเฮ้ยเชี่ยโอเคละตัวละครมึงไม่ใช่คนไปแล้วอะแต่คือมันก็ยังมีสิ่งที่มันไม่สามารถแบบรับมือได้อยู่อะทำให้มันมีจุดอ่อนแล้วมันมีจุดให้เราเนี่ยลุ้นกับมันได้บ้างอะครับแต่ภาค9มึงไม่มีเลยไงอย่างที่บอกครับแอคชั่นเวอร์แต่ว่าจังหวะมันดีก็เลยสนุกครับคือแอคชั่นภาคนี้เนี่ยยอมรับว่ามันมากๆครับแบบโอ้ไอ้เหี้ยมันจริงๆอะมันกว่าภาค8สำหรับผมนะสุดมากสำหรับแฟนชายฟาสต์สำหรับแอคชั่นซีนภาคนี้คือมึงระเบิดภูเขาเผากระท่อมมากครับไม่ขึ้นเบียร์มาเห็นนี่คงแบบมันหนังกูเลยอย่างต่อมาที่ถือว่าเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งของแฟนชายฟาสคือตัวละครฮะตัวละครเนี่ยแม่งไม่มีมิติเลยแม่งแบนราบชิบหายเลยครับคือฟาสเนี่ยด้วยความที่มันมีหลายภาคเนี่ยเราต้องยอมรับครับว่าเคมีของตัวละครเนี่ยมันดีฮะระหว่างฮานกับเจสันสเตทแฮมระหว่างดอม
กับ Family คือเวลาตัวละครมันเข้าซีนด้วยกันเวลามันตบมุกกันเวลามันยิงแอคชั่นใส่กันมันเข้าที่เข้าทางแล้วมันแบบดูสนุกอะครับถึงแม้ว่าตัวละครเนี่ยปูมหลังแม่งจะงี่เง่าละครลิเกแต่ฟักอัพมันครับความสนุกของมันคือแบบการที่ตัวละครแม่งอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำอะไรบางอย่างด้วยกันนะครับเคมีที่ผมคิดว่าเป็นตัวชูโรงของภาคเนี้ยคือเคมีของตัวละครเจคอบกับหลานเขาลูกดอมอะคือสองตัวละครเนี้ยมันมีเหตุการณ์นึงที่พวกเขาต้องอยู่ด้วยกันฮะไม่อยากสปอยเยอะแต่ว่าเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันอะออกกี่ซีนก็สนุกมากี่ซีนก็แบบสะกดสายตามากี่ซีนก็เอนจอยแล้วคือจอห์นซีน่าเล่นบทได้กวนส้นตีนอะเหมือนเอาพีซเมคเกอร์มาใส่ในหนังเรื่องเนี้ยมันมีฟีลแบบยียวนกวนส้นตีนอะภาคที่แล้วแม่งเข้มๆภาคนี้มาแบบต้องต้องเลยอะซึ่งพี่ย่าแม่งผมชอบมากมุกแกแม่งโคตรฮาเป็นตัวละครที่ผมแบบโหผมให้ MVP ให้ความบันเทิงเลยจอห์นซีน่าแม่งคือตัวแห่งความขยี้ความบันเทิงอะผมให้จอห์นซีน่าครับภาคนี้ส่วนตัวร้ายอย่างดันเต้เนี่ยดีฮะถือว่าน่าจะดีสุดในแฟรนไชส์ฟาสต์แล้วนะอ่ะพูดตามตรงครับฟาสต์แม่งไม่ใช่หนังที่บทดีอะเราเอนจอยกับฟาสต์เพราะว่าสายสัมพันธ์ตัวละครความสัมพันธ์ของวินดีเซลกับพอวอลเกอร์ตัวละครโดมินิกเรสโดกับไรอันโอคอนเนอร์ตัวละครสองตัวนี้มันมีความสัมพันธ์บางอย่างกันเรื่องความรักในครอบครัวก็ดีแหละเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ดีแหละแต่คือจุดเด่นของฟาสอะบทแม่งไม่เคยดีสักภาคฮะเอาจริงๆดีสุดก็ภาคแรกภาค7อะคือมันเป็นบทที่แบบง่ายๆตื่นๆนะครับมันไม่ใช่หนังที่แบบโอสะท้อนสังคมเจาะลึกด้านมืดมนุษย์มีอะไรให้คิดมีแง่คิดไม่ใช่ฮะมันไม่ใช่ฟาสครับมันเป็นหนังที่แบบภาคแรกอ่ะคือตำรวจเข้ามาแฝงตัวในกลุ่มโจรเพื่อจับไอ้ดอมมี่อย่างนี้แหละแล้วก็ดันไปตกหลุมรักกับน้องสาวของหัวหน้าแก๊งนักซิ่งอย่างดอมซึ่งลิเกชิบหายเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฟาสแม่งเป็นหนังที่มาไกลมากนะฮะถ้าเทียบกับภาคแรกอ่ะจากหนังแบบความรักนักแวนซิ่งกับตำรวจคนนึงกลายเป็นหนังที่แบบกลุ่มแก๊งนักแวนซิ่งทำภารกิจพิชิตโลกอะไรอย่างนี้ไปแล้วเว้ยบทมันดีแต่ว่าผมว่าฟาสแม่งไม่ใช่หนังที่บทดีอ่ะแต่เราเอนจอยกับซีนแอคชั่นของมันเอนจอยกับโมเมนต์ของเรื่องของรถเรื่องของการแข่งขันเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวละครซึ่งภาคนี้เนี่ยมันรู้ตัวเองดีมากครับอะไรที่เป็นเสน่ห์ของแฟรนไชส์เนี้ยฉากแข่งรถเอ่ยตัวละครเอ่ยอีกอย่างที่หลายคนยกให้เป็นเสน่ห์ของฟาสต์อ่ะหลังๆอ่ะนั่นคือความเวอร์คือเหมือนมึงรู้ตัวเองแล้วว่ากูเวอร์อ่ะแล้วปัญหาของฟาสต์เนี่ยคือภาคหลังๆมันลืมไปว่าแก่นของหนังอ่ะหัวใจของมันอ่ะความที่ทำให้เรารักแฟรนไชส์เนี้ยคืออะไรแล้วภาคเนี้ยเหมือนเขารู้ว่าคืออะไรแล้วมันคือการหาจุดกึ่งกลางระหว่างความเวอร์บัดซบของมันกับความแบบแข่งรถความสัมพันธ์ของตัวละครมันคือการหาจุดกึ่งกลางครับโอเคล่ะมันอาจจะไม่ได้กลมกล่อมมากนะแต่ว่าภาพรวมถือว่าสนุกแล้วก็อร่อยใช้ได้เลยผมยังพูดถึงเรื่องของตัวละครตัวโกงภาคนี้ไม่จบคือแม่งเป็นตัวละครที่น่าจะดูมีอะไรที่สุดในหนังฟาสต์และมันดูแบบมีปมเรื่องพอมีนู่นมีนี่แต่ถามว่าถ้าเทียบกับหนังหลายๆเรื่องเป็นตัวร้ายที่ดีไหมแม่งเบียวครับคือแบบไม่เหมือนโอตาคุฝึกหัดที่แบบไปดู The Dark Knight ของโนแลนแล้วแบบไอ้เหี้ยกูชอบโจ๊กเกอร์กูอยากเป็นโจ๊กเกอร์กูทำยังไงโรคจิตโรคจิตอ๋อสโตเกอร์ยัดแม่คุยกับศพเฮ้อสนุกไหมฮ่อมันเบียวครับโอเคล่ะถ้ามองในมุมมองของหนังบล็อกบัสเตอร์สมมติว่าผมไม่เคยดูหนังเหี้ยเลยในโลกนี้แล้วมาดูตัวร้ายตัวนี้เฮ้ยมีมิติวะแม่งเปลี่ยนคนแบบจากหน้ามือไปหลังตีนเพราะว่าความสูญเสียพ่อเพราะความต้องการแก้แค้นชิ้นนี้มันคือ character development แต่ไม่ครับมันเบียวอ่ะมันไม่ใช่คำด่ามันคำชมเว้ยมันเบียวแบบมันเบียวอ่ะมันเบียวโจ๊กเกอร์อ่ะแบบฉันจะทำลายครอบครัวแกทีละคนฉันจะไม่ฆ่าฉันทรมานก่อนยังไงล่ะเพื่อความทุกข์ของแกมันคือความสุขของฉันน่ะคือนักแสดงเนี่ยเล่นดีฮะแต่ว่าตัวละครมันเบียวอ่ะเออคือไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันแต่มันเบียวอ่ะมันคือตัวละครที่แบบวันนบีโจ๊กเกอร์อ่ะวันนบีวิลเลียนอ่ะแต่ถามว่าชอบไหมก็ชอบนะครับเพราะว่าถือว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ทัดเทียมกับกลุ่ม Family แล้วเว้ยคือแม่งเป็นตัวละครที่คิดก่อนดอมหนึ่งขั้นเสมอแล้วมันมีวิธีการเล่นงานดอมที่แบบไอ้เหี้ยมึงแสบมากแล้วตัวร้ายตัวนี้แม่งเหมือนตัวละครที่แบบแทนคนดูอ่ะแม่งชอบแซะหนังเลยแบบมึงคิดว่ากูจะเป็นเหมือนคนร้ายคนอื่นหรือไงที่แบบพอจบงานกูก็ไปนั่งกินบาร์บีคิวกับพวกมึงอะไรเงี้ยเฮ้ยผมชอบว่ะคือโอเคล่ะอาจจะไม่ชอบเรื่องของมิติเรื่องของการออกแบบตัวละครแต่แบบคำพูดคำจามึงนิสัยมึงมันกวนตีนมากอ่ะตัวร้ายตัวนี้เป็นตัวร้ายที่โคตรกวนตีนนะคุณแล้วคือฟิลแบบมันสู้ดอมไม่ได้เว้ยแม่งโดนดอมต่อยแบบเกือบตายอ่ะแต่แม่งมันมีอะไรที่มันใช้เล่นงานดอมอ่ะซึ่งแม่งเป็นสิ่งที่แบบดอมสู้ไม่ได้อ่ะเออต้องไปดูเองครับถือว่าเป็นตัวร้ายที่แบบแม่งเหลี่ยมหยัดละกันถ้าผมชอบตัวละครแบบนี้เพราะแบบกูไม่ต้องใช้กำลังแข่งกับมึงก็ได้กูมีวิธีแบบสกปรกของกูแต่มันก็ชนะมึงได้ไงประมาณนั้นส่วนเรื่องอื่นๆงานภาพนักแสดงดนตรีประกอบทุกอย่างเนี่ยก็ฟาสอ่ะครับมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะเออต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปดูรอบสื่อนะฮะมีคนชวนแต่ว่าขี้เกียจประกอบกับตอนนี้ผมฝึก งานอยู่ก็เลยเพียๆตอนคนไปดูรอบสื่อกันเนี่ยหลายคนบอกว่ามันคือ Infinity War แห่งจักรวาลฟาสทีแรกผมไม่เชื่อหรอกครับคิดว่าแบบอวยๆกันไปเองอะแต่พอดูแล้วเนี่ยแม่งเป็น Infinity War จริงๆเว้ยมันเป็นการจบที่เหี้ยค้างคามากแม่งคือฟาสที่แบบ
เฮ้ยไม่เคยคิดว่าตัวเองจะรู้สึกอย่างนี้กับหนังแฟรนไชส์ฟาสต์ได้อะคือผมชอบมากภาคนี้นะคือแบบสนุกจริงๆนะฮะถึงแม้ว่ามันไม่ใช่หนังดีหรอกแต่แม่งมันมากๆแล้วคือมันเป็นการทำให้ตัวละครดอมแม่งมีคู่แข่งที่สูสีอะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็บอกเลยว่าผมเนี่ยรอดูภาคต่อมากๆเพราะมึงจบโคตรค้างนะครับแล้วก็ตัวหนังเนี่ยมีเรื่องของฉากหลังเครดิต1ตัวนะครับดูก็ได้ไม่ดูก็ได้แต่ว่าอยากให้ดูมากกว่านะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญเป็นการประกาศพล็อตภาคใหม่แล้วกันว่าเป็นยังไงนะฮะซึ่งถ้าใครตามข่าวหนังเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วว่าอะไรนะในเอ็นเครดิตครับก็สรุปง่ายๆโดยรวม Fast X เนี่ยนับว่าเป็น Fast ที่แบบเรียกความเชื่อถือของแฟรนไชส์กลับมาได้นะฮะมันเป็นหนังที่สามารถหาจุดตรงกลางระหว่างความเวอร์เบียวของมันกับเรื่องของเสน่ห์ของแฟรนไชส์ได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะมันสามารถผสม2จุดเด่นของมันเนี่ยได้อย่างลงตัวเลยครับถึงแม้ว่าภาพรวมเนี่ยบทหนังมันจะไม่ดีอะไรตัวละครแม่งก็โคตรจะแบนลาดไร้มิติแต่ว่าด้วยเคมีของตัวละครที่มันเข้ากันเนี่ยก็ทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันดูมีอะไรครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคมีของตัวละครอย่างเจคอบที่เล่นโดยจอห์นซีนาและลูกของดอมเนี่ย2ตัวละครนี้เนี่ยพออยู่ด้วยกันหนังมันโคตรบันเทิงโบ๊บ้าสุดๆครับที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของภาคนี้เนี่ยคงเป็นตัวร้ายครับถ้าเทียบกับหนังเรื่องอื่นเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้ดีอะไรหรอกครับมันดูออกทรงแบบเบียวๆด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าเทียบกับแฟรนไชส์ฟาสเนี่ยถือว่าเป็นตัวร้ายที่ทำได้ดีครับมันมีความสามารถที่สามารถทัดเทียมกับดอมได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ฉากแอคชั่นแล้วก็คอนฟลิกต์ที่หนังใส่เข้ามาเนี่ยมันดูสนุกมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีอิมแพคมากยิ่งขึ้นครับแล้วฉากแอคชั่นภาคนี้เนี่ยมันยังเวอร์เพอร์เจอร์เหมือนเดิมครับแต่ด้วยจังหวะการเล่าจังหวะการเล่นแอคชั่นที่มันค่อนข้างดีเนี่ยทำให้แอคชั่นพวกนี้เนี่ยมันดูสนุกแล้วก็ดูมีอะไรขึ้นมาครับถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครกลุ่มคนแรกครับแฟนของหนังฟาสต์คุณน่าจะรักหนังเรื่องนี้ครับกลุ่มคนต่อมาคือคนที่ชอบดูหนังแบบแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์หนังทั่วไปครับหนังตลาดหนังฟอร์มยักษ์สนุกๆเรื่องนี้เนี่ยเอนจอยแน่นอนครับดูกับครอบครัวดูกับเพื่อนดูกับแฟนดูแบบฮอลิเดย์วันหยุดไม่ต้องคิดอะไรมากหนังเรื่องนี้เนี่ยตอบโจทย์คุณแน่นอนครับมันเป็นหนังที่อย่าคิดอะไรมากครับอย่าถามหาเหตุผลอย่าถามหาความเมคเซนส์ของมันดูเอาบันเทิงครับมันคือ Guilty Pleasure มันคือหนังป๊อปคอร์นที่มันรู้ตัวเองแล้วก็ไปสุดในทางของตัวเองถือว่าสนุกมันเดือดมิดไมล์จริงๆครับ8เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Fast X ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ